จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่เธอจะให้พิงช่วยเรื่องอะไรหรอคะพิงเคยได้ยินชื่อโปรแกรมชื่อ World TV ไหมเป็นโปรแกรมที่มีรายการของต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ครับรายการท่องเที่ยวของผมอ่ะต้องบอกว่าแทบจะไม่มีใครรู้จักหรอกผมอยากจะลองเสนอ World TV คือถ้าเขาเอาเนี่ยคนเขาจะได้ดูกันทั่วโลกเลยมันจะเจ๋งมากเลยดีนะคะคุณก็ลองเอาไปเสนอเขาดูสิคะเนี่ยผมอยากทำอย่างนั้นแต่ว่าบริษัทก็เล็กโปรดักชันก็ยังเป็นโปรดักชันสำหรับโซเชียลคือจะคุยกับใครมันก็ยากอะแหละแต่ผมได้ยินมาว่าคุณนิกที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ World TV ประเทศไทยเนี่ยเขาชอบไปตีกอล์ฟกับคุณจรินทร์คุณพ่อของคุณรัตตีคุณจะให้พิงบอกรัตตีเพื่อที่จะนัดกับคุณนิกใช่ไหมคะได้ไหมครับแบบนึงนะคะฮัลโหลฉันโทรหารัตตีนี่ทำไมเธอรับสายล่ะพี่ตีเข้าห้องน้ำพี่มีอะไรอ่ะบอกผมมาดิเดี๋ยวผมบอกพี่ตีให้ฉันจะถามรัตตีว่ารู้จักคุณนิกที่เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ World TV มั้ยอ๋อพี่นิกรู้จักพี่นิกเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ผมเออใช่พี่มีอะไรอ่ะแล้วเธอสนิทกับเขามั้ยช่วยนัดคุณนิกให้ฉันได้หรือเปล่าพี่จะคุยกับเขาเรื่องอะไรเอ่ยคุณลือเขาอยากจะไปเสนอรายการเมื่อคืนพี่เพิ่งร้องไห้เพราะเขาวันนี้พี่จะช่วยเขาอีกเนี่ยนะพี่จะให้เขาไปถึงไหนแต่คราวนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งหมายความว่าไงพี่จะทำอะไรพี่จะเอาคืน2คนนั้นหรอฉันไม่ได้เอาคืนใครทั้งนั้นน่ะแต่ฉันจะทําให้เขารู้ว่าการถูกคนที่ไว้ใจที่สุดโกหกและหักหลังเนี่ยมันเป็นยังไงโทรให้แล้วนะคะเดี๋ยวพลจะช่วยนัดกับคุณนิกให้ค่ะเอาแล้วอําพลเกี่ยวอะไรด้วยพลเขาสนิทกับคุณนิกค่ะถ้าเกิดว่าเขานัดได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะบอกพิงระหว่างนี้คุณก็เตรียมตัวอย่างรายการไปเสนอแล้วกันนะคะคุณเป็นคนเก่งรายการคุณก็ดีภาพก็สวยยังไงก็ต้องเสนอผ่านอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพิงจะบอกคนนะคะว่าให้ช่วยเชียร์รายการของคุณกับคุณนิกขอบคุณพิงมากๆเลยนะผมนี่เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดจริงๆที่มีผู้หญิงยิงพิงมาเป็นภรรยางั้นเอาของไปเก็บก่อนนะคะโอเคครับThank you.
ื่อกี้คุณอาขอให้คุณพิงช่วยเรื่องอะไรหรอคะเธอคงไม่เข้าใจหรอกถ้าคุณพิงบอกรำอาจจะเข้าใจก็ได้นะคะแต่นอกจากสว่าคุณพิงไม่อยากจะบอกรำเรื่องงานน่ะคุณอามาขอให้คุณพิงช่วยเรื่องงานกับเรื่องเงินอีกแล้วเหรอคะหูยนี่ลำเคยได้ยินนะคะบางคนเนี่ยเขาพูดว่าคุณอาแต่งงานกับคุณพิงเพราะว่าหวังผลประโยชน์ถ้าคุณพิงได้ยินแบบนี้อย่าคิดมากนะคะทำเตือนเพราะว่ารำเป็นห่วงนะคะทำไมฉันต้องคิดมากด้วยล่ะถ้าฉันได้ยินแบบนั้นน่ะฉันควรจะต้องดีใจด้วยซ้ำจริงเหรอคะคุณพิงคนนินทาว่าคุณอาไม่ได้รักคุณพิงแต่แต่งงานเพราะว่าหวังผลประโยชน์คุณพิงยังดีใจได้อีกเหรอคะใช่เพราะอะไรรู้ไหมรำไม่รู้หรอกค่ะแต่ถ้าให้รำเดามั่วๆเนี่ยรำคิดว่าคุณพิงกำลังปลอบใจตัวเองอยู่มั้งคะไม่ใช่ที่ฉันดีใจเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะคอยช่วยเหลือคอยผลักดันส่งเสริมให้สามีเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้เพราะว่าการเป็นภรรยาของใครสักคนนึงมันไม่ได้เป็นแค่คู่นอนบนเตียงส่วนคนที่มีไว้แค่นอนบนเตียงแค่มีเงินก็หาซื้อได้แล้วถ้าผู้หญิงที่นอนเพื่อแลกกับเงินแล้วก็พวกกระเป๋าแพงๆเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรเนาะแล้วก็การเป็นภรรยาที่ดีของใครสักคนหนึ่งก็ต้องรู้ว่าเขามีค่าแล้วก็มีความหมายที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังต้องหาประโยชน์เพราะมันจะทำให้เขาเนี่ยขาดเราไม่ได้จำไว้นะรำเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็แฟนของรำเนี่ยเขาคุยกับรำหรือยังว่าเขาจะเปิดตัวคบกับรำเมื่อไหร่เรื่องนั้นเนี่ยคุณพิงค์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะอีกไม่นานหรอกค่ะแฟนของรำจะเปิดตัวรำให้ทุกคนได้รู้คุณพิงรอดูนะคะแต่ถ้าเขาปิดว่าคบกับรำนานเท่าไหร่ก็แปลว่าเขาไม่เห็นค่าของรำมากแค่นั้นฉันเตือนด้วยความหวังดีนะทำไมไม่บอกพี่ว่าพิงรู้เรื่องสองคนนั้นแล้วบอกแล้วพี่จะทำอะไรอ่ะก็พาพิงไปฟาดสองคนนั่นไงไม่ปล่อยให้พิงกลับไปอยู่ให้ตัวเองสกปรกตกต่ำที่บ้านนั่นหรอกเพราะแบบนี้ไงถึงไม่บอกนี่พลไม่ห่วงพิงเลยเหรอนางเด็กนั้นมันร้ายมันกล้านอนกับคุณลือบนหัวพิงขนาดนั้นน่ะมันไม่ปล่อยให้พิงลอยหน้าลอยตาอยู่ในบ้านต่อไปหรอกคุณดูเรื่องฉันกับคุณอาแล้วใช่ไหมพูดเรื่องอะไรของเธอหรออย่ามาทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยเมื่อกี้คุณเข้าไปค้นในห้องฉันเข้าไปหากระเป๋าใบใหม่ของฉันที่โพสลงอินสตาแกรมงั้นแปลว่าคุณก็ต้องเห็นรูปมือสิรูปที่ฉันจับมือกับคุณอาอยู่บนเตียงด้วยกันอย่าบอกนะว่าจำมือของคุณอาไม่ได้มือของผู้ชายอาจจะเหมือนกันนะแต่ว่าแหวนที่อยู่บนนิ้วเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเธอพูดอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องจริงนะหรือว่าคุณอยากจะอยู่3คนผัวเมียแบบนี้ก็ได้นะนี่ฉันงงไปหมดแล้วอ่ะเธอพูดเรื่องอะไรของเธอคุณไม่ต้องมาทำเป็นแกล้งโง่เลยฉันรู้ว่าคุณรู้แบบนี้เหรอเรียกว่าโง่ที่ฉันทำเนี่ยก็ทำเหมือนกับที่เธอทำไงตกลงจะเอายังไงจะสลับวันกันนอนกับคุณอาไหมจ๊ะทำไมต้องสลับวันนอนด้วยเพราะในเมื่อในบ้านหลังนี้คุณลือเขามีฉันเป็นภรรยาแค่คนเดียวฉันก็เป็นเมียคุณอาเหมือนกันเขาเคยพูดแบบนั้นเหรออย่างนี้ก็แปลว่าคุณก็ยอมรับแล้วสิว่าคุณรู้เรื่องฉันกับคุณอาเป็นผัวเมียกันเธอควรจะรู้จักผู้ชายให้มันมากกว่านี้นะอย่าไปตีค่าราคาของเขาให้มันสูงเกินไปเพราะเธอเป็นคนเคยบอกฉันเองว่าผู้ชายอะต่อให้ดีแค่ไหนถ้าผู้หญิงมาแก้ผ้าต่อหน้ามันก็เอาเท่านั้นแหละ
คุณเหลือเขาเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเธอเองหรือว่าเธอเป็นฝ่ายแก้ผ้าเข้าไปหาเขาล่ะไม่ว่ายังไงอ่ะคุณอาก็นอนกับฉันแล้วต่อให้คุณมองว่ามันคือความผิดพลาดนะแต่ฉันบอกเลยว่ามันไม่ใช่คุณอารักฉันมาก่อนคุณฉันกับคุณอาไม่ได้นอนกันแค่ครั้งเดียวนะฉันกับคุณอามีอะไรกันทุกที่ในบ้านหลังเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนู้นหรือว่าตรงนั้นหรือแม้แต่บนเตียงของเธอเนี่ยฉันก็ทำมาแล้วนะเมื่อคืนคุณไม่อยู่อ่ะฉันกับคุณอาก็นอนบนเตียงของคุณสำหรับคุณอาคุณมันก็เป็นแค่ตัวเงินตัวทองแต่ฉันเนี่ยมันเป็นความรักความสุขที่คุณอาขาดไม่ได้เธอนี่มันโตแต่ตัวจริงไหมนะความคิดของเธอเนี่ยมันเด็กที่ฉันคิดเยอะเลยอ่ะเธอรู้ไหมทำไมผู้ชายเนี่ยเขาถึงชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะว่ามันง่ายและมันถูกผู้ชายมันฉีดไปทั่วยังไงนะมันก็ไปเอาผู้หญิงจนทั่วแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละอย่าไปให้ค่าราคาเซ็กของผู้ชายมากจนเกินไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เธอควรจะให้ค่านี่ก็คือตัวเธอเองถ้าคุณเหลือเขายังไม่เรียกเธอว่าเมียเธอก็เป็นได้แค่คนใช้อย่าลืมไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนในห้องนอนฉันด้วยดำนำพี่จะไปไหนก็จะไปช่วยพิงไงไม่ต้องไปอ่ะกลับไปนั่งสวยๆในบ้านล่ะแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วแต่พี่เป็นห่วงพิงคนก็รู้ว่าพิงเป็นคนนิ่งสู้นางเด็กนั้นไม่ได้หรอกอย่างนางเด็กระยำนั้นมันต้องเจอพี่ไม่ต้องไปหรอกพี่พิงเขาจัดการได้เขาแค่เป็นคนนิ่งไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนแอนี่ถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือก็แสดงว่าเขายังจัดการได้บ้านแหละน้ำพีก่อนจะเข้าห้องอ่ะควรจะไปเอาผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนผืนใหม่มาก่อนนะฉันจะบอกคุณอาว่าเธอรู้เรื่องที่ฉันเป็นเมียคุณอาแล้วบอกเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเลือกเหรอให้เขาเลือกระหว่างฉันกับเธอมันไม่ต้องบอกหรอกเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเลือกใครคือนี่เธอคิดว่าคุณอาจะเลือกเธอเหรอถ้าเขาเลือกเธอเขาต้องเดินมาบอกฉันว่าเขารักเธอคงไม่ปล่อยให้เธอมาคอยดิ้นพล่านมาแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแบบนี้หรอกที่ฉันนิ่งฉันไม่พูดเนี่ยเพราะฉันเห็นว่าเธอยังเด็กยังกลับตัวทันแค่เอาตัวไปนอนกับผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอมันดีขึ้นมาได้หรอกโดยเฉพาะผู้ชายที่เขามีครอบครัวแล้วคิดว่าเขาจะเอาจริงๆหรออย่ามาสอนฉันที่เธอไม่พูดเนี่ยเพราะเธอกลัวว่าคุณอาจะเลือกฉันตั้งหากฉันรู้เธอทำเป็นนิ่งแต่ในใจเธอดิ้นพล่านยิ่งกว่าฉันอีกเป็นถึงผู้บริหารใหญ่โตแต่กลับแพ้เด็กอย่างฉันน่ะโดนเด็กอย่างฉันเนี่ยใช้ผัวร่วมกับเธอยอมรับเธอว่าเธออ่ะแพ้ฉันแล้วที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเธอไปจากตรงนี้ซะถึงกับอึ้งคุณไม่ออกเลยเหรอฉันขอโทษนะฉันอาจจะพูดกระแทกใจเธอไปใช่ไหม
แต่ว่าฉันหวังดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาเธอก็หวังดีกับฉันฉันหวังดีก็เลยพูดตรงๆกับเธอยิ่งเธออยู่อ่ะเธอก็จะมีแต่เจ็บกับเจ็บสุดท้ายคนที่ไม่มีค่าก็คือเธอน้ำพิงไอ้ผ้าปูที่นอนเนี่ยฉันไม่เปลี่ยนหรอกนะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันไม่ได้เป็นแค่เด็กในบ้านอีกต่อไปแล้วฉันก็เป็นเมียคุณอาอีกคนเหมือนกันแฟนได้แล้วค่ะขอบคุณครับคุณอาขาคุณอาทำอะไรอยู่คะลำคุณลือยุ่งอยู่อย่ารบกวนก็ลำอยากช่วยคุณอาหน่อยแม่ไหนๆลำก็เรียนจบแล้วค่ะเผื่อว่าลำจะขอไปทำงานที่บริษัทของคุณอานะคะคุณอาคุณนุ่มคะช่วยไปหยิบผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนใหม่ไหมเพียงเนี่ยค่ะพิงจะเอาไปเปลี่ยนแล้วทำไมพิงต้องทำเองด้วยก็ตอนแรกจะให้รำทำนี่ค่ะเพราะคุณนุ่มบอกว่าเขามอบหมายให้รำเนี่ยคอยดูแลทำความสะอาดในห้องนอนแต่เขาไม่ยอมทำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพิงทำเองคุณนุ่มคะช่วยไปหยิบให้พิงหน่อยนะคะพิงไม่ต้องทำมันไม่ใช่หน้าที่ของพิงรำเธอไปเปลี่ยนผ้าปูแล้วก็ปลอกหมอนซะก็อีแค่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทำไมเราต้องทำด้วยอะคะก็มันหน้าที่แกไงรีบไปทำซะไปสิรำอะไรที่เคยทำก็ไปทำเรื่องแค่นี้อย่าทำตัวมีปัญหาเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ฉันไม่พูดเพราะฉันเห็นว่าเด็กอย่างเธอพูดไปก็ไม่มีประโยชน์มันต้องทำให้เห็นแล้วเห็นหรือยังอะว่าในสายตาของเขาอะเธออยู่ในสถานะอะไรนี่อยู่ที่ติงกูนี่แหละไอ้ลำแกทำบ้าอะไรอย่างนี้ลำแกออกไปจากที่นี่ก็มันใช้ลำเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอ่ะแม่มันก็ต้องเจอแบบนี้แหละบ้าบอไปใหญ่แล้วนะฮะปลอกหมอนเหรองั้นถ้ามึงเนี่ยอยากนอนบนปลอกหมอนเนี้ยมึงก็นอนบนปลอกหมอนที่เช็ดตีนกูก็แล้วกันแกทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณพี่มาเห็นแกจะเดือดร้อนก็ให้เขามาเห็นเลยสิแม่ถ้ามันใช้ลำมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละลำไม่ใช่ขี้ข้านะแม่ลำก็เป็นเมียคุณอาเหมือนกันถ้ามันทำอย่างเงี้ยมันใช้ลำหรอมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละเช็ดฉันขอร้องนะอีกคำฉันขอร้องนะอยู่กับคนลือได้แล้วถ้าคุณพิงมาเห็นเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะคุณพิงเขาดีกับแกขนาดนี้แกไปร้ายกับเขาเนี่ยไม่นึกถึงความดีของเขาบ้างหรือไงก็ตอนนี้สิ่งที่ลำกำลังทำเนี่ยลำกำลังช่วยมันอยู่นะแม่ไปยุ่งกับสามีเขาเนี่ยนะช่วยบ้าช่วยบออะไรอ่ะฉันอายผู้คนฉันไม่กล้าไปสู้หน้าใครอ่ะฉันเครียดฉันกลัวว่าคนจะรู้เรื่องฉันเครียดจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วแม่ไม่ต้องเครียดอะไรทั้งนั้นหรอกแม่ลำมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยยังไงลำก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วแม่นางน้ำพิงเนี่ยมันคิดว่าตัวเองเก่งมันคิดว่าตัวเองรวยแล้วจะเหนือกว่าทุกคนเหรอไม่จริงหรอกแม่ความจริงอ่ะมันคือไม่ใช่ฉันขอร้องลำให้ฉันว่ายก็ได้อ่ะแกเลิกยุ่งกับเขาเถอะนะแกเลิกพยายามสู้ยังไงอ่ะแกก็ไม่ชนะหรอกคนลือเขาไม่เลือกแกแม่รู้ได้ยังไงลำนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแม่แม่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจดิแกจะทำอะไรแกจะทำอะไรอีกอ
เอ้ยอะไรตีทำไมพิงกำลังมีปัญหาพลยังว่ายล้ำเล่นอยู่งี้เหรอถามจริงพลไม่ห่วงพิงเลยเหรอเวลาเรามีปัญหาพิงอยู่ข้างเราตลอดตอนนี้พิงกำลังเดือดร้อนอะแต่เรากลับอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้ว่าพิงต้องกลับไปเจอกับอะไรบ้างอะมันเหมือนพิงต้องสู้คนเดียวอยู่นะพลใครบอกพี่พิงสู้คนเดียวพลหมายความว่าไงอย่ามาสอนฉันที่เธอไม่พูดเนี่ยเพราะเธอกลัวว่าคุณอาจะเลือกฉันตั้งหากฉันรู้เธอทำเป็นนิ่งแต่ในใจเธอดิ้นพลันกว่าฉันอีกเป็นถึงผู้บริหารใหญ่โตโดนเด็กอย่างฉันเนี่ยใช้ผัวร่วมกับเธอฉันกับคุณอาเนี่ยก็มีความสุขกันบนเตียงของเธอด้วยคุณอาเขาให้ฉันใส่ชุดนอนที่เหมือนกับเธอด้วยนะเขาบอกว่าเวลาที่ฉันใส่อ่ะฉันใส่แล้วสวยแซ่บมันเด็กไม่เหมือนเธออ่ะที่มันทั้งเก่าแล้วก็แก่โอ้โหวันนี้คุณลือหล่อเท่มากๆเลยล่ะค่ะคุณพิงก็สวยสวยสมกันจริงๆวันนี้ผมนัดเจอคนระดับผู้บริหารเลยนะผมก็ต้องแต่งตัวให้มันดูดีน่าเชื่อถือนะเพื่ออนาคตของบริษัทผมอ่ะพิงว่าสูตรตัวนี้มันดูธรรมดาไปไหมคนจะเปลี่ยนเป็นอะไรที่ทางการกว่านี้หรือเปล่าการนัดเจอคนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมอยากให้เขารู้สึกประทับใจที่ผมให้เกียรติเขาอ่ะคุณดูดีแล้วนะคะชุดนี้เนี่ยเหมาะกับคุณแล้วค่ะถ้าพิงบอกว่าผมดูดีผมก็จะเชื่อพิงเพราะพิงก็เป็นผู้บริหารเหมือนกันต้องดูออกว่าอะไรที่มันดีไม่ดีคุณพิงมองไม่ออกทุกเรื่องหรอกค่ะคุณอาโดยเฉพาะเรื่องของคุณอากับผู้หญิงคนอื่นลำถึงต้องคอยเป็นหูเป็นตาคุณพิงตลอดไงคะใช่ไหมคะคุณพิงคุณพิงคะดำแต่งตัวดูดีพอที่จะไปทานร้านอาหารหรูๆได้มั้ยคะจะไปทานที่ไหนเหรออย่าบอกนะว่าจะตามฉันกับคุณพิงไปฉันไม่ให้ไปฉันไปคุยงานลำก็ยังไม่ได้บอกสักคำว่าลำจะไปกับคุณอานี่คะคุณพิงคะกระเป๋าลำสวยไหมคะก็สวยดีแล้วสรุปเธอจะไปที่ไหนเนี่ยคุณอาถามทำไมคะคุณอากลัวว่าเราจะไปกับผู้ชายเหรอคะหยุดนะลำคุณลือถามดีๆทำไมต้องกวนประสาทด้วยล่ะตกลงแกจะไปไหนกับใครลำนัดผู้ชายอ่ะแม่คุณอาจะไม่ถามลำหน่อยหรอคะว่าลำไปกับใครแล้วทำไมฉันต้องถามด้วยอ้าวก็ปกติเวลาลำไปไหนคุณอาต้องถามว่าลำไปกับใครไปที่ไหนยิ่งพอคุณอารู้ว่าลำไปกับผู้ชายเนี่ยคุณอาก็ยิ่งโวยวายไม่ให้ลำไปนี่คะ
แต่ว่าคราวนี้คุณอากลับเงียบนี่คุณอาทำตัวมีพิรุธนะคะนี่เธออย่ามาพูดจาหาเรื่องฉันนะเธอจะไปไหนกับใครฉันไม่เคยโวยวายงั้นก็แปลว่าวันนี้รำออกไปเที่ยวกับผู้ชายได้ใช่ไหมคะหยุดได้แล้วคุณลือคุณพิงด้วยค่ะรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวรถจะติดจริงด้วยเราไปกันเถอะนะจะไปใส่ใจเด็กบ้านนี่เลยอุ๊ยผู้ชายที่ลำนาโทรมาแล้วอ่ะสงสัยจะมาถึงหน้าบ้านแล้วฮัลโหลค่ะคุณอัมพลมาถึงหน้าบ้านหรอคะรอลำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลำลงไปค่ะค่ะเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้พลเองเธอนัดกับอัมพลล่ะพลถ้ามาทำอะไรอ่ะอ๋อเมื่อคืนคุณลำนำเขาโทรนัดให้ผมมาพาไปทานข้าวแล้วก็รับนัดเขาเหรอก็ใช่สิไม่งั้นผมจะมารับเขาเหรอเธอก็รู้นี่ว่าเขากับคุณลือแล้วก็ยังจะรับนัดอีกทีพี่ยังรู้เรื่องของสองคนนั้นพี่ยังกลับไปอยู่บ้านสามีพี่เลยแล้วทำไมผมถึงจะมารับคุณลำนำอีกไม่ได้อ่ะเพราะว่าฉันรู้ไงว่าผู้หญิงแบบไหนที่เธอจะไม่ยุ่งแต่ที่เธอมายุ่งเนี่ยเพราะเธอจะมาขวางฉันใช่ไหมใช่ไหมพลผมไม่ได้มาขวางอะไรพี่แต่ผมมาอยู่ข้างๆพี่พี่รู้จักผมผมก็รู้จักพี่คนอื่นเห็นพี่เข้มแข็งแต่ผมเห็นคนอวดเก่งที่ข้างในไม่ได้เก่งอะไรเลยสวัสดีครับคุณลำน้ำสวัสดีค่ะคุณพลสวัสดีครับคุณลืออ๋อนี่ค่ะแม่ลำค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้าครับพอดีผมจะขออนุญาตคุณน้าพาคุณลำน้ำออกไปทานอาหารข้างนอกนะครับคุณนุ่มคงตอบปฏิเสธคุณไม่ได้หรอกเพราะคุณขับรถมารับถึงหน้าบ้านแล้วนี่ที่ผมมาเพราะว่าผมอยากให้เห็นความจริงใจนะครับผมมาขออนุญาตแล้วก็พาคุณลำนำออกไปอย่างเปิดเผยผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ครับถึงต้องหลบๆซ่อนๆก็ดีแล้วที่คุณทำอะไรแบบถูกต้องคุณนุ่มจะได้สบายใจงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีผมต้องพาภรรยาของผมออกไปข้างนอกเหมือนกันเราไปกันเถอะไปกันเลยไหมคะคุณพลได้จ้ะโอเคผมเตรียมร้านไว้ให้คุณ4ร้านแต่ผมไม่รู้ว่าคุณอยากไปหรือเปล่าน ี่คุณจะไปกันเรื่องอ่ะรถคุณจอดขวางผมอยู่อ๋อเราไปกันเถอะค่ะเพราะว่ารำก็ชักหิวแล้วอะค่ะโอเคเชิญครับคุณลำนำอยากทานอะไรครับไปร้านที่ผมเคยบอกไว้ไหมลำขอไปร้านที่ลำอยากไปได้ไหมคะพอดีว่าเพื่อนของลำมาโพสแนะนำมาค่ะลำเห็นว่ามันน่าสนใจลำก็อยากจะลองไปร้านนั้นด้วยค่ะนะคะโอเคแล้วชื่อร้านอะไรครับเดี๋ยวผมเปิดแมปดูไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลำเปิดแมปให้เองแล้วเดี๋ยวลำเป็นคนบอกทางคุณอัมพลเองค่ะนะคะโอเค
เดี๋ยวถึงแยกข้างหน้าเนี่ยคุณอำพลก็เลี้ยวขวาเลยนะคะอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคและนี่ก็คือรายการของผมครับคุณนิกคิดว่าเป็นยังไงบ้างถ้าผมเอารายการของคุณลือไปเสนอบอร์ดเนี่ยผมว่ารูปแบบรายการของคุณลือได้ต้องลงทุนถ่ายภาพให้ภาพดูสู้ต่างชาติได้มากกว่านี้ซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับยังไงรายการของผมเนี่ยก็มีบริษัทของพิงค์เป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเพิ่มคอสเพื่ออัปเกรดรายการผมว่าไม่มีปัญหาหรอกครับใช่ไหมครับพิงค์อ้าวคุณอาคุณพิงมาทานร้านอาหารร้านนี้เหรอคะโอ้บังเอิญจังเลยค่ะเฮ้ยจะมาทำไมไม่บอกก่อนจะได้จองโต๊ะไว้เผื่อจะได้นั่งโต๊ะยาวจะได้นั่งคุยกันไงไม่ได้แพลนว่าจะมาพอดีคุณลำนำเขาอยากมาก็เลยพามาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เด็กต่อโต๊ะแล้วกันจะได้นั่งคุยกันด้วยอ๋อลำว่าแยกโต๊ะดีกว่าไหมคะลำนี่มันไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปนะโต๊ะแต่ละโต๊ะก็มีแขกเขาจองเกือบเต็มแล้วไม่ใช่ว่าคิดอยากจะนั่งตรงไหนก็จะได้นั่งนะสำหรับคุณนำพลอยากนั่งโต๊ะไหนเชิญนั่งได้เลยครับผม